เวลานี้อยากให้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนำใจของเราเข้ามาสู่การนมัสการพระองค์วันนี้เราปรารถนาที่จะให้พระเจ้านั้นเข้ามาเสริมกำลังเรี่ยวแรงแก่เราใหม่ให้เป็นเช้าแห่งความหวังใหม่เป็นเช้าแห่งความชื่นบานในชีวิตของเราเช้าแห่งการเริ่มต้นของการกลับใจใหม่เราขอเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทั้งหลายนำเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์ในทุกวันเวลาและเช้าใหม่นี้ที่เราจะสัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะพระเจ้านั้นแสนดีเลิศและประเสริฐในชีวิตของเรามัสการพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอพระคุณทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในพระคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราเสมอมาทั้งสิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอบพระคุณทั้งหมดชีวิตของเราจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์และนมัสการพระเจ้าด้วยกันเชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเรานำเราใกล้ชิดสนิทพระองค์ทุกเวลาสัมผัสได้รับยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดวงใจได้สรรเสริญพระยกย่องในความประเสริฐของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราใช่แล้วพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ้นในเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อสรรเสริญเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าเชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเรานำเราใกล้ชิดสนิทพระองค์ทุกเวลาสัมผัสในรักยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดวงใจได้สรรเสริญสุดใจด้วยกันเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่กับเราเชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตในพวกเรานำเราใกล้ชิดสนิทพระองค์ทุกเวลาสัมผัสในรักยิ่งใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดูใจได้สันรักสุดท้ายด้วยกันสุดหัวใจของเราเชิญพระองค์เชิญพระวิญญาณพระเจ้าสถิตเราเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าเช้านี้พระเจ้าจะทรงโปรดสถิตอยู่กับเราสถิตอยู่เหนือชีวิตของเราเติมเต็มชีวิตของเราฮาเลลูยาสัมผัสในรักจริงใหญ่ความสุขเต็มล้นภายในให้ดวงใจได้สรรเสริญพระให้ดวงใจของเราสรรเสริญพระองค์ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค์ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาให้ดวงใจของเราได้สรรเสริญพระเจ้าในเช้านี้เอเมนไหมครับปัญหาวิกฤตการณ์จะไม่มีเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้เอเมนไหมครับแต่ยิ่งมีปัญหาเราจะยิ่งคงสรรเสริญพระเจ้าออกมาจากหัวใจของเราให้พี่น้องยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เรามีเพลงใหม่เพลงผู้รอคอยพี่น้องรอคอยได้ไหมครับ
คำว่ารอคอยส่วนใหญ่มันจะมีคำพ่วงต่อพอรอคอยปุ๊บแสดงว่าเราต้องเป็นไงครับเราต้องมีความอดทนใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่อดทนเราก็ไม่รอคอยแน่นอนแล้วพอเราอดทนแล้วเราก็ต้องมีความหวังใช่ไหมครับเวลาพี่น้องรอคอยรอแม่ซื้อของซื้อขนมกลับมาไหมเราก็มีความหวังใจว่าแม่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ในชีวิตของเราเห็นไหมครับแล้วเช้าวันนี้พระเจ้าก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รอคอยพระเจ้าเหมือนกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ใดผู้ใดที่หิวกระหายจะได้นำผู้ใดมีแผลจะช้ำจะหายดีฮาเลลูยาผู้ที่ร้ายจุดปลายจะได้พบความหวังจะพบความหวังผู้ใดพลาดพลั้งจะได้ลุกขึ้นใหม่เพราะว่าเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าของเราเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการให้พระเจ้านำชีวิตของเราสิครับนำไปข้างหน้าไปข้างหน้าในวันที่มาวันทางพระองค์เสริมกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณพระเจ้าเป็นความแข็งแกร่งในชีวิตของเราอยู่ภายในจิตใจผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะบินด้วยนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่มิ่งไปถึงเส้นชัยนะพระองค์ฮาเลลูยาเดี๋ยวแทนให้ผู้ที่ได้ยุ่งกระหายได้ยิ้มนะผู้ใดที่อยู่กระหายจะได้ยิ้มนะฮาเลลูยาผู้ใดที่แพ้เจ็บช้ำจะได้หายดีสรรเสริญพระเจ้าผู้ใดที่ไร้จุดหมายผู้ใดที่เคยผ่านตั้งได้เริ่มต้นใหม่เอาขอจากพระเจ้าด้วยกันครับเพราะเป็นความช่วยเหลือจากพระองค์เป็นความช่วยเหลือในยามต้องการนำไปพระเจ้านำไปข้างหน้าในวันที่หมดพ้นพระเจ้าเสริมกำลังพระองค์เสริมกำลังขึ้นใหม่เป็นองค์พระเจ้านิรันดร์
โดดให้ผู้ขัดสนสมชื่อสมชื่อเราขึ้นด้วยวิญญาณเสริมกำลังเสริมกำลังให้เมื่อเราควันเราอุ้มเราควันเราอุ้มเราจะร้องควันเราเสริมกำลังให้เมื่อเราควันเราอุ้มเราควันเราอุ้มเราควันเราอุ้มพระเจ้าครอบครองเชื้อที่คอยพระเจ้าหน่อยครับเช้าวันนี้บุคคลผู้ใดที่อดทนรอคอยพระเจ้าได้หลังนมัสการเดี๋ยวพระเจ้าจะเทพระพรนั้นมากมายลงเหนือชีวิตของเราฮาเลลูยาเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับปัญหาหรือวิกฤตไม่มีชัยเหนือพระเจ้าของเราฮาเลลูยาขอเชิญพี่น้องนั่งลงครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่มันไม่ปกติผมยังเป็นคนหนึ่งที่เป็นพยานให้กับพี่น้องได้ว่าในทุกสถานการณ์ทุกปัญหาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้องพี่น้องจะเห็นพระพรมากกว่าปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่อย่างแน่นอนวันนี้ในพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้ท่านเกิดความทรอดอดทนและจงให้ความทรอดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมนะครับเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าเป็นความหวังใจของเราเชิญความทุกข์ทนพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์พระเจ้าทรงครอบครองทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังใจข้าอาจตาทั้งพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิจนิรันดร์ยามตื่นข้าสรรเสริญยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกยังสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุติธรรมข้าจะเฝ้าร้องว่าทรงเป็นความหวังใจคือความหวังของ
พระเจ้าด้วยกันนึกถึงพระกรุณาของพระเจ้านึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราพระองค์อยู่เคียงข้างกายเราไม่เคยห่างไปไหนอย่ากลัวเลยฮาเลลูยาทรงครองบัลลังก์เป็นสายแห่งความหวังใจกระอาตาตันพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์ยามตื่นข้าสรรเสริญให้ทุกช่วงเวลาของเราอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยายังโศกยังสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุทีเราจะเป่าร้องว่าร้องสุดเป็นพระหวังใจของเราแต่งความพระเจ้าให้ความรักของพระองค์ความหวังใจของพระองค์มีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเดินติดตามพระองค์ในทุกสถานการณ์พระเจ้าเป็นความหวังเราทั้งหลายเสมอในยามมืดมิดจะยิ่งเห็นพระเยซูคริสต์ในยามมืดมิดจะยิ่งเห็นการช่วยกู้ในเราวัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากวิกฤตการณ์พระเราทั้งหลายเชื่อมั่นคงว่าพระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ห่างไกลเราพระองค์ทรงเป็นความหวังใจของเราทั้งหลายเสม
ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นพระหัตถ์ที่พร้อมจะช่วยกู้เราทรงเป็นความหวังใจคือความหวังของทุกหัวใจความรักของพระองค์มันคงนิรันดร์ต้องมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันครับต้องมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งครับThank you.